ว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดท่านเห็นแค่นี้อนุมานวิตกไปเห็นแค่นี้ท่านก็ไม่รู้อะไรมากมายนะไอ้นี่เป็นความเห็นใช่ไหมท่านพยายามตามความเห็นของท่านประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของท่านแต่ว่าไอ้ความเห็นนี่มันชอบมันชอบจริงๆไม่มีทางหลีกเลี่ยง ที่เราสาธยายมรรคแปดประการนี่ฟังนี่จนถึงโน้นจนถึงฌานที่สี่วิตกวิจารปีติสุขเอกัตตาที่ท่านตรวจที่เราพากันตรวจไปนั้นมันจะมาเฉียดสักหน่อยหรือไม่ในใจของเราที่ทำมา พระองค์ท่านพยายามไม่ท้อถอยเพราะเห็นมันแน่ในใจเกินว่ามันมีมืดมันก็ต้องมีสว่าง มีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มีร้อนมันต้องมีเย็นแก้มันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดแก้มันเป็นแน่เท่านี้ไม่มีใครบอกท่านหรอกมันเป็นนิสัยมันเป็นปัจจัยมันเป็นบารมีของท่านให้มีความเห็นอย่างนั้นท่านก็ตามไปเรื่อยๆเลยในที่สุดท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านออกมาปฏิบัติอยู่6 ปีเลย6 ปีไม่เห็นความเจ็บเหน็ดเหนื่อยเลยท่านพยายามมุ่งตรุษเลยพวกเราพรรษาเดียวเท่านั้นหมดแล้ว2 เดือน 3 เดือนหมดแล้ว3 ปี 4 ปีหมดแล้วพระพุทธองค์ท่านเป็นบรมครูเราท่านที่สุดท่านพยายามอยู่6 ปีดูสิเราเป็นลูกศิษย์ท่านอยากจะเดินออกหน้าท่านเลยเดือนต้องเดือนต้องเดือนปีต้องปีอยากจะไปซะแล้วมันคงจะไม่มีเป็นแน่ไว้พระพุทธองค์ท่านว่ามันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นเราไม่คิดอย่างนั้นมันมีร้อนมันไม่ต้องมีเย็นหรือมึงมีแต่ร้อนเท่านั้นแหละมันคิดไปในอันนี้มันก็ห่างกันออกไปเรื่อยการนั่งสมาธิธรรมนี่สิการสอนคณะของจิตเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอกัตตาดูสิเรื่องของจิตนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นฌานนี่ก็คือเรื่องของจิตที่จะเข้าไปถึงนั่นเรื่องเข้าอยู่เรื่องจิตเข้าอยู่ตามภูมิธรรมตามนามธรรมภูมิธรรมบางทีนั่งไอ้ความวิตกมันยกขึ้นมาวิตกถึงโน้นถึงนี้อย่างนี้เมื่อวิตกถึงนั่นแหละก็พิจารณาเรื่องวิตกนั้นมันก็เป็นวิจารไปเนี่ยซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรมนั่นนี่มีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาปฐมฌานมันมีองค์5วิตกก็มีวิจารก็มีปีติก็มีสุขก็มีเอกัคคตาก็มีรวมทั้งหมดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นไงมันรวมหลายอย่างรวมตรงนั้นน่ะมันรวมตรงนั้นจิตมันหยาบพูดง่ายๆนั่งสมาธิมันเกิดวิตกถึงอันโน้นอันนี้เดี๋ยวไปวิจารณ์พิจารณาเรื่องอะไรวิตกไปทั้งนั้นไอ้ส่วนนี้เป็นจิตธรรมดาของเราแต่นั่งต่อพิจารณาไปอีกวิตกมันหายไปวิจารณ์มันก็หายไป
หายไปจากใจของเรานี่แหละปีติพุ่งกันมาเลยความอิ่มใจเนี่ยปีติขึ้นมาทำไมมันหายไปตรงไหนล่ะวิตกมันเป็นของหยาบไปแล้ววิจารมันก็เป็นของหยาบไปแต่แล้วปีติมันละเอียดเขานั่งกับปีติพุ่งกันมาวิตกวิจารปีติพุ่งขึ้นมาครับทำไมมันเป็นมันหายไปไหนล่ะวิตกวิจารหายไปไหนก็เพราะว่าปีติมันเกิดขึ้นมาแล้ววิตกวิจารมันเป็นของหยาบก็เหมือนกันกับแสงสว่างนั่นนี่เนี่ยเมื่อแสงสว่างพึบขึ้นมาแล้วมืดไปไหนกันอ่ะก็จะเห็นง่ายๆอย่างนี้มืดไปไหนกันแล้วดูนี่ก็ได้ดูกันง่ายๆไม่ต้องไปดูไปอย่างอื่นหรอกปฐมฌานครั้งแรกถ้าเป็นสมาธิถึงปฐมฌานมันมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคตา5อย่างท่านเรียกว่าปฐมฌานมันมีองค์5เมื่อจิตสงบในเวลานั้นมีสิ่ง5สิ่งนี้รวมอยู่ในนั้นในดวงจิตนั่นมันมี5สิ่งแต่กำหนดเข้าไปอยู่ใน5สิ่งนั่นแหละมันอิ่มพูดไม่ถูกอันเนี้ยแต่เมื่อจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆมันละเอียดไปละเอียดไปเนี่ยวิตกหายไปวิจารหายไปไม่มีปีติคือความอิ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกแล้วสารพัดอย่างก็เหมือนเราอยู่ปกตินี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหมือนอยู่คนละโลกมันอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละโลกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดวงจิตของเราที่เราทำมันสะอาดขึ้นเราก็พากันแสวงหาอันนี้แหละแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดได้เพราะอะไรเพราะศรัทธาของเราเพราะเราทำด้วยความจริงใจของเราจริงไม่มีหน้ามีหนังแต่เนี้ยอย่างเราเดินมรรคทั้ง8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทอดๆมันไม่ดีไปเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอให้เกิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เรื่องก็ยังอยากเถรถลายไปอย่างอื่นอยู่แต่ก็อยากได้อยู่แต่ก็ขี้เกียจทำงานมันไปในทำนองนี้อยากได้เหมือนกันแต่ขี้เกียจทำงานคือว่ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดอยากได้อยู่แต่เดินไม่ถูกทางท่านในเดินมรรคแปดมีมรรคมีองค์แปดเราเดินไม่ได้มันไม่สนุกมันไม่สนุกไม่สนุกเพราะคนที่ยังมัวอยู่ในจิตดีทั้งหลายเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าในมรรคสมาธิมันก็ไม่เกิดผมเคยเทศน์ให้ฟังบ่อยๆว่าศีลธรรมศีลนี่แหละมันเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายคือที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่มันมีความเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านกล่าวถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอย่างนี้ฌานทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากศีลศีลนี่เป็นพ่อแม่ของธรรมะศีลไม่มีธรรมะนี่ไม่เกิดเพราะว่ามันเดินไปคนในทางมันเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดพูดผิดทำผิดนึกผิดคิดตกผิดสารพัดอย่างมันก็ไม่เข้าแนวกันเนี่ยเราก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เข้าแนวมันไม่เข้าแนวมันไม่เข้าเรื่องมันจะพูดเรื่องโรคเราง่ายๆพูดเรื่องโรคของเรานี่
ไอ้คนเกิดมาเรื่องโลกปัญญาจะไม่เหมือนกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเท่านั้นไอ้ความรู้ความฉลาดไม่เหมือนกันสอบวิชาความรู้ในโรงเรียนเดียวกันก็ไม่สม่ำเสมอกันมันเพราะอะไรเนี่ยทีนี้ท่านจึงบอกว่าเมื่อคนอื่นในดีเราก็ทนอยู่ไม่ได้อยากจะเป็นอย่างเขานะของเราไม่มีเราก็อยากเป็นอย่างเขานั่นนี่พระพุทธองค์ท่านย้อนมาถึงกรรมถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านเนี่ยอย่าไปดิ้นรนมันเลยสัตว์อาศัยกรรมเป็นแดนเกิดเป็นที่พึ่งท่านในพิจารณาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเก็บไปในใจพิจารณาสร้างกรรมดีไปแต่พึ่งมันจะยังไม่ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันจะทำไปทำไปไม่ท้อถอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหมมันเกิดมาจากไหนน้อเนี่ยทุกข์มันเกิดมาจากอะไรพิจารณาไปพิจารณามาเรื่อยๆเห็นมันเกิดมาจากความเกิดมันจึงเป็นทุกข์เพราะเราเกิดมามันมาจากความเกิดไอ้ความเกิดมาจากอะไรมาจากอุปาทานก็เลยหมุนไปอยู่ตรงนั้นแหละมันจริงนะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นชาติชราพยาธิมรณะทุกข์โสกะปริเทวนาทุกขะเป็นวัฏฏะไปเลยวนไม่จบสักทีนึงอย่างนั้นพระองค์ก็แน่ว่ามันมีเกิดเกิดนี่น่ะเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดซะแล้วไอ้ที่ไม่เกิดมันจะมีบ้างไหมเนาะคิดไปพิจารณาไปมันคงมีเพราะว่าเกิดมันยังมีไม่เกิดมันก็ต้องมีร้อนมันมีเย็นมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์ก็ต้องมีมีสุขมีทุกข์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องมีท่านแน่ในใจของท่านอย่างนี้ท่านจึงมุ่งเลยผลที่สุดนั้นท่านก็มองเห็นมาทางว่าไอ้ความรู้อันใดไอ้ความรู้ในทุกเห็นทุกรู้ว่าทุกไอ้ความรู้อะไรรู้ว่าทุกเกิดเหตุของทุกเกิดรู้ว่าไอ้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกนี่เป็นทางออกของพระอริยบุคคลแล้วไม่ต้องรู้ไปมากมายเรารู้อันนี้เองนะรู้ทุกรู้เหตุที่เกิดทุกรู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกเท่านี้เป็นมรรคแล้วเป็นทางเดินของพวกเราทั้งหลายแล้วไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นนักปฏิบัติเราที่บางทีก็ปฏิบัติอยากจะมันพ้นจากทุกข์อยากจะมันเห็นของดีๆบางทีก็ฝันไปเมื่อคืนนี้ผมฝันเนี่ยในหออยู่บนอากาศมันจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าเห็นแสงอะไรผ่านมาบนที่ศีรษะเราขนลุกสู้ซ่ามันจะเป็นอะไรท่านอาจารย์ครับได้วุ่นวายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องอันนี้ท่านในห่วงจริงไม่ใช่เรื่องอันนี้มันไม่ใช่เรื่องอันนี้เรามันก็มามองอยู่ตรงนี้นะมันไม่เข้าทางเลยไม่เข้าทางมรรคเดินเนี่ยมันทะลุไม่เข้าทางที่พระพุทธองค์นั่นแหละมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดมันแน่เลยทีเดียวนะอารมณ์จะมาปัดเป่าตรงไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวมันจะไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะค้นหาทุกข์มันเป็นอย่างไรเห็นตัวทุกข์แล้วทุกข์ที่เราเคยได้รับมันอยู่ทุกวันอยู่ทุกข์เรารู้ว่ามันทุกข์
ทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไรต่อไปอีกก็เห็นว่าทุกข์นี่มันเกิดมาจากอันนั้นเช่นเรายกขันเนี่ยมันหนักถ้าระวังเราเฉยๆมันก็ไม่หนักพอเรายกขึ้นมาปุ๊บหนักเอ็นหนักที่มันเกิดเพราะอะไรเอาหาไปดิคิดไปคิดมาคิดโอ้มันหนักเพราะไปยกอันนี้เนี่ยก็วางอันนี้วางผลเนี่ยวางเหตุที่จะมันให้หนักอีกก็วางลงไปมันก็เบาเห็นไหมนี่พูดกันง่ายๆนี่มันก็เบาไอ้หนักนี่คือทุกข์เรามีทุกข์ก็เหมือนกันก็ยกอันนี้มันหนักหนักนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากยกระฆังนี้เราวางระฆังนี้มันก็ไม่ทุกข์นี่รู้จักทุกข์แต่ก็รู้จักเหตุมันคือมันยกอันนี้มันถึงหนักเมื่อเรามีทุกข์ขึ้นมาเราอยู่สบายปกติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีทุกข์มันเกิดมาจากอะไรก็ไปแก้มันตรงนั้นเหมือนกับเรายกระฆังนี้หนักมันหนักเพราะอะไรนี่พิจารณาไปพิจารณาไปมันหนักเพราะไปยกลูกนิดหรือไม่ใช่อะไรอยู่ในมือเราเนี่ยมันหนักผิดปกติเนี่ยหนักเพราะยกระฆังนี้นี่เป็นเหตุให้มันหนักทำยังไงนึกจะไม่หนักวางระฆังนี้ลงนี่มันก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักเบาก็เกิดขึ้นมานี่รู้จักแล้วทำไมถึงไม่มันถึงไม่หนักรู้จักทุกข์ด้วยจะเห็นเกิดทุกข์ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือวางปฏิบัติก็คือวางอันนี้วางขันเนี่ยรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์และรู้จักความดับทุกข์ก็คือปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติมันหนักจะทำไงปฏิบัติให้มันไม่ให้หนักทำไงมันต้องวางนี้เท่านี้แหละเท่านี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์เราทำเท่านี้วางเท่านี้มันก็ดับแล้วทุกข์นะนี่คือเราปฏิบัติเห็นไหมเมื่อเราทำเข้าไปครั้งแรกมันก็ไม่รู้เรื่องยกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหนักเพราะอะไรน้อยเนาะมันหนักเพราะอะไรไม่รู้เรื่องหนักเพราะอะไรเนาะเพราะคนนั่นดูถูกเราไว้เพราะคนนั่นว่าให้เราไว้สารพัดอย่างนะไม่รู้ของในมือของเราเนี่ยนะดูไปมันทุกข์เกิดอย่างนี้เนาะอย่างนี้มีทุกข์ไหมไม่มีก็มีเหตุเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหตุเลยเหตุเพราะอะไรเพราะมันไปยกอะไรเลยเราอยู่เฉยๆนี่ไหมไม่หนักแล้วก็ไม่ทุกข์ถ้าพูดถึงทางนั้นก็ไม่ทุกข์เมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่หนักในเวลานี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยกอะไรเลยนะอยู่เฉยๆเนี่ยเมื่อทุกข์จะเกิดขึ้นมาก็เพราะเราไปหยิบอันนี้ขึ้นมานะมันก็เท่านี้เองปฏิบัติของเราเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเท่านั้นแหละแต่คนตะคุบไม่ถูกนะก็หาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็คนเราเมื่อกิเลสมันท่วมหัวอยู่ก็เห็นว่ามันยากจะต้องให้คนๆนั่นพูดถูกใจฉันจึงจะสบายอันนั้นถูกใจฉันทุกอย่างการงานให้ถูกใจฉันคนนั่นทำให้ถูกใจฉันไอ้คนนั่นทำให้ถูกใจฉันทุกอย่างฉันจึงจะสบายมันจะมีไหมในโลกใครจะพูดให้ถูกใจคนคนเดียวทั้งโลกมีไหมก็ทุกข์จนตายเท่านั้นแหละนั่นมันก็ทุกข์จนตายเท่านั้นแหละถูกใจเราก็ช่างไม่ถูกใจเราก็ช่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทำครั้งแรกมันก็เป็นทุกข์วางทุกข์ทิ้งมันก็ถึงสุขถึงสุขแล้วนั่นก็ทีเดียวนั่นเองแหละถึงที่นั่นจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าพูดไปตรงนี้คนเรามันก็งงมันเคยพบแต่สุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ไม่เคยเห็นเลย
ถ้าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วบังเอิญเป็นข้างคราวเดือดดิ้นเลยฉันจะตายแล้วมันบีบหัวใจฉันเนี่ยเนี่ยคนไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้นอกจากพระอริยเจ้าท่านจะไปอยู่ตรงนั้นท่านจะสบายท่านจะสบายเหมือนตัดกางเกงให้ลิงเนี่ยนะมันดิ้นเลยทีเดียวลองดูกินขี้สิกางเกงเลยเอาสิมันไม่เคยทำนี่ที่จะมาสบายปล่อยตามเรื่องมันก็สบายเราจะให้แม่ให้ยึดสุขยึดทุกข์โอ้ยตายซะแล้วนะไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่างนั้นท่านเทียบถึงไอ้พวกยุงพวกเลือดมันไปอยู่ตรงนั้นไม่นานหรอกอายุมัน7วันมันก็ตายเท่านั้นน่ะอยู่ไม่ได้ในตรงนั้นอันนี้คือมันการของมันมีอยู่แต่ว่าเราค้นไม่พบเพราะอะไรเพราะความเพียรไม่พอไม่ถึงแต่กระผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆไฟคนแก่คนโบราณนะไฟเขาบอกไฟมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไม้ไผ่แห้งๆนี่จะทำไงก็เอาไม้ไผ่สองซี่เนี่ยมาสีกันเข้าไปไม่หยุดไฟอยู่ตรงนี้คนแก่เขาเคยทำมาแล้วบางทีเขาเคยไปป่าคนโบราณเราไปป่าไม่ต้องถือไม่ขีดไฟเอาซี่ไม้ไผ่แห้งๆตามกระต๊อบนาเขาเนี่ยหรือลำปอแห้งๆเนี่ยเขาบอกว่าไฟอยู่ตรงนั้นถึงจะทำอาหารเมื่อไรเป็นต้นก็เอาไม้ไผ่สองซี่เนี่ยมาสีกันไปนะขูดไม่เป็นเชือกเพลิงใส่นี่แต่ใส่สีไปเถอะสีไปครั้งแรกมันเย็นสีไปมันร้อนสีไปนานๆมันมีควันแต่มันร้อนเนี่ยก็อยู่นานโอ้โหนะแต่มันเกิดเป็นควันนี่ก็อยู่นานโอ้โหนะนะก่อนมันจะเกิดไฟนี่นะเราเป็นลูกเป็นหลานสมัยนี้ยิ่งความอดทนน้อยก็เอาคว้าไม้ไผ่มาสีไฟไม่ถึง2นาทีรำคาญซะแล้วรำคาญซะแล้วเอ้าเอาวางไว้นะมีแรงซะมันก็เย็นแค่นั้นแหละก็มาสีอีกมันก็เริ่มจะต้นไปอีกสีไปจนกระทั่ง3ชั่วโมงหรือกระทั่งวันมันก็ไม่ได้เพราะสีไปแล้วก็มาวางไว้มันก็เย็นอีกก็เอามาสีกันอีกเกือบจะมีไฟแล้วก็เหนื่อยอีกขี้เกียจอีกก็เย็นมาวางไว้ตรงนี้ได้ดูถูกคนแก่บ้าๆนี่โกหกให้เรานี่เอาสีไปใส่มาสีกันเกือบจะตายมันจะมีอะไรแน่นี่แหละคือเรารู้ไม่ถึงมันคือความร้อนยังไม่สมดุลกันเราอยากจะให้ไฟเกิดขึ้นแล้วคนแก่เขาเคยทำมาเขาผ่านมาแล้วเขาสีจนกว่าที่ว่ามันใช่อดฟังอดทนสีไปมันยิ่งร้อนยิ่งสีก็เขาไม่ต้องพักหรอกแต่พักมันก็เย็นแล้วนั่นเนี่ยสีมันทะลุไปเลยนี่ก็ควันเกิดขึ้นมาเมื่อควันเกิดขึ้นมาเอาเชื้อเพลิงมันปิดกันบนรอยสีไปได้ด้วยนะนี่แล้วเกิดไฟจริงๆมันร้อนเต็มทีไอ้ความร้อนมันสมรุนมันเกิดไฟขึ้นมานี่เกิดพึบเกิดเป็นไฟใช่ไหมเมื่อเกิดเป็นไฟพึบเอาเชื้อเพลิงเข้ามาใส่เองนะฉะนั้นเนี่ยเอาไปเผาอะไรก็ได้เอาไปแกงอะไรก็ได้หลายอย่างนี่คือคนแก่เคยทำมาแล้วแต่ว่าไอ้เด็กๆของเราที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยมันอะไรมันก็สะดวกนะมันสะดวกสายมันสะดวกมากเกินไปไม่เอาซะแล้วฉันเนี่ยไม่เอาที่มาใส่มาสีกันอย่างฉันไม่กินก็ไม่ได้กินมันก็ไม่กินมันเท่านั้นเนี่ยนี่อย่างเนี้ยก็เหมือนกันกับที่ว่าไอ้ลูกหลานๆที่เขามาจากอื่นนะพวกนักศึกษามาขอเรียนกรรมฐานฟังถามก็อยากได้ต้องการเร็วๆทั้งนั้นเนี่ยพ่ออยากจะหาวิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยจะทำไงให้มันเร็วที่สุดไปทำไงโอ้ยเต็มทีนะ
มันเร็วที่สุดมันไม่ได้แล้วโยมมันไม่ได้มันของมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บเดียวตามชอบใจของเราอย่างนั้นมันต้องมีเหตุมีผลสมควรมันถึงมีถึงเป็นเกิดขึ้นมาเอาเดียวที่สุดเนี่ยพระพุทธองค์ก็หมดปัญญามาแล้วพ่อก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้แต่ต้องการเร็วๆเนี่ยถ้าอยากเร็วๆก็ไม่ต้องทำมันเท่านั้นเนี่ยนี่ถ้าต้องเร็วมันต้องทำอย่าทำมันเท่านั้นนี่มันเป็นไปอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้นี่ท่านสวดมรรคแปดประการเนี่ยนี่เป็นเรื่องจิตใจทั้งนั้นนะไม่ใช่ของเกิดมาง่ายๆไม่เกิดง่ายๆการกระทำนี่ต้องเอาชีวิตแรกเอาเลยตายเป็นตายเป็นแล้วจะพยายามอยู่อย่างเงี้ยไม่หยุดไม่ถอยเลยพยายามการรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ทำเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยเลยทำอยู่เรื่อยๆหมดความประมาทไอ้ความประมาทไม่มีในวงนี้ไม่มีในวงนี้ศีลมันก็เจริญขึ้นมาเพราะทำความติดต่อกันเหมือนกันกับเราเอาไม้ไผ่มาสีไฟสีไม่หยุดเจอไอ้ความร้อนมันก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งสีเข้าไปก็มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นเมื่อร้อนมันมากมันก็เกิดควันนะมันใกล้จะเป็นไฟแล้วนี่นะแต่ว่ามันมีควันอยู่ก็พักหนึ่งนั่นไม่ใช่เด่นๆเหมือนกันนะแต่ไม่ยอมปล่อยมันทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมันเกิดไฟขึ้นมาในที่นั่นเลยนี่เหมือนพระพุทธองค์ของเราท่านประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของท่านมามันทุกข์เพราะอะไรคิดไปคิดมาไม่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมามองไปข้างหน้าข้างหลังมันก็แน่นอนทุกข์เพราะไม่เกิดแต่ทุกข์เพราะเราเกิดมาจะทำยังไงล่ะก็พยายามภาวนาไปอีกเกิดมามันก็เกิดมาได้ตายมันก็ตายของมันได้อันนี้ไม่ได้แต่งมันเป็นอย่างของมันอยู่อย่างนั้นแต่ก็คิดไปพิจารณาไปดีๆในที่สงบของท่านเห็นชัดดีกว่าอันนี้มันมีเกิดที่ไม่เกิดจะมีไหมน้อมีสิมันมีที่ไม่เกิดพอเห็นที่ไม่เกิดเห็นที่ไม่ตายเท่านั้นอ๋อตรงนี้เองไงเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดมาเพราะอะไรนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นนิยสัจจิทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่อย่างเท่านี้รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความหลับทุกทำไปเถอะตรงเนี้ยท่านไม่ปล่อยของท่านไอความเพียรของท่านเข้มแข็งมากแน่นอนในใจว่ามันอยู่ตรงเนี้ยใครว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใครบอกไปที่อื่นไม่ไปมันอยู่ตรงนี้นะท่านเห็นชัดตรงท่านท่านจงเอาชีวิตใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงที่จะไม่มีทุกข์แล้วนะตรงนี้ตรงจะไม่มีทุกข์นะไม่มีทุกข์ถ้าเราทำไปตรงนี้ตรงนี้ที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่เกิดทุกข์ไม่ฟังเสียงใครแล้วนะอันนี้ท่านก็บำเพ็ญมาพ่อเหมือนกันนะท่านชิมชาติของท่านนี่นะท่านมาเล่นอยู่สัก6พรรษาเลยใช่ไหมท่านก็ยังไม่ยอดพ่อเลยเมื่อไรจะสำเร็จเนาะท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะเมื่อไรก็เมื่อไรเถอะนะมันอยู่ตรงนี้ที่อื่นมันไม่ไปอยู่ตรงนี้เดินเที่ยวหาวิโมกขธรรมไปถึงอุตตกลาบทอรันดาบทที่ไม่เคยเห็นนี่ไปเห็นท่านก็ไปนั่งท่านก็นั่งสมาธิอย่างเนี้ยพระพุทธองค์ก็เดินไปดูทำแบบนี้ก็น่าจะสบายเหมือนกันเว้ยเอามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งตั้งกายให้ตรงดับตาได้ด้วยนั่งอยู่ในต้นไม้พระพุทธองค์ก็ไปเห็นในต้นชอบใจเหมือนกันมันน่าจะสงบบ้าง
ตาก็ดับซะด้วยมือถ้าวางเป็นระเบียบด้วยอันนี้เราไม่เคยเห็นเลยพยายามอยู่ขออยู่ในสำนักนั้นฝึกมันฝึกเนี่ยท่านไม่ได้ประมาททดลองดูท่านบอกคนหน้าจะสกาก็ดับแต่เนี่ยนี่จะลมหายใจเข้าออกอยู่เฉยเมื่อใดก็ได้เมื่อนั้นแต่ที่สำคัญที่ท่านสังเกตว่าอันนี้ยังไม่พ้นทุกข์หรอกทำไมจะไม่พ้นทุกข์เพราะท่านดูจิตของท่านเมื่อเราปล่อยออกจากธรรมดาน่ะอยู่ปกติแล้วเนี่ยจิตมันหวั่นจิตตกไปถึงโน้นลาหุ่นปีนผ่านโอ้ไอ้นี่มันยังอยู่เว้ยมันยังไปเกาะอยู่นั่นมันยังไปเกาะอยู่นู้นทำไปอีกอันนี้ก็ยังไม่ใช่เกือบไปแล้วเป็นต้นทางแล้วท่านไปอยู่ในสำนักเป็นพอสมควรออกไปอีกหาไปอีกรู้แล้วว่านี่แต่ว่าเป็นทางเหมือนกันแต่ยังไม่พ้นทุกข์ยังอีกอยู่เนี่ยก็ท่านดูจิตของท่านนี่นะมันเป็นอุปทานอยู่อันนั้นอันนี้อยู่ไปหาอรัญญาอรัญญาลาบุตรต่อไปได้ฌานมากเลยจะมา8จะมาบัตร8ตรงนี้อุ้ยละเอียดกับไปจนกว่าที่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยแน่นอนไปที่นี่มาละเอียดกันมากนานสงบนานที่สุดแสดงแต่ก็ยังไม่อยู่เหมือนกันนะพอเผลออยู่เป็นปกติเฉยมันโผล่ไปหาพิมพาลาภอีกแล้วอันนี้ก็ยังอยู่อีกแล้วยังไปไม่ไหวอีกน่ะเห็นไหมมันอยู่ตรงไหนเนาะนี่นอนนี่ฮ่านี่การทำงานนี่มันเป็นเรื่องของสมาธิละเอียดถึงขั้นไหนเมื่อมันมีละเอียดอยู่มันก็มีหยาบอยู่นั่นแหละเนี่ยวิปัสสนาพอไปตัดจ้ะแม้มันละเอียดได้เกินผมชอบนั่นแหละชอบรับละเอียดระวังเลยหยาบมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าพระองค์ไม่แน่ใจก็ทำไปดีดีนะทำไปดีเยอะอันนี้เป็นหลักนะเดินมัดมือองค์แก่ประการนี้เข้าฌานสมาบัติสารพัดอย่างตรงเนี้ยนะปัญญายังไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาซะแล้วท่านรู้จักอารมณ์ของวิปัสสนาคือเหตุที่จะมันไม่เกิดวิปัสสนาให้รู้เท่าตามเป็นจริงนั้นให้มันหมดทิ้นไปเลยไม่เห็นมันเหลือหยาบเหลือละเอียดนั่นจะทำไงเนาะท่านพิจารณาอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างเมื่อมากระทบแล้วกันอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแล้วเป็นที่สิ่งที่ทำจิตของเราให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วนะนี่ท่านมาจะเดินนี่แหละถ้าอะไรเกิดสุขเกิดมาท่านก็บอกอันนี้จังสุขขังอนัตตาเป็นของไม่แน่นะเป็นของไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สุขมันก็ไม่แน่เราชอบมันก็ไม่แน่เราไม่ชอบมันก็ไม่แน่เมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านไม่วิ่งตามมันเลยท่านอยู่หลักอันนี้เลยตัดสินอย่างนี้โดยในหลักที่เรียกว่าอันนี้จังสุขขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเมื่อถูกอารมณ์อะไรขึ้นมาท่านก็วัดที่ตรงนี้ตรงนี้รู้เรื่องไปคือไม่ไปยึดจนเป็นเหตุที่ว่าไม่ให้มีอุปทานพอไปยึดมันจะรักก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นโทษมันจะเกลียดอันนี้ก็เห็นว่ามันเป็นโทษอยู่มันยังเหลืออยู่เนี่ยไม่เข้าทั้งไหนเลยเมื่อเห็นอารมณ์เกิดขึ้นมาทุกอย่างท่านก็วางจิตของอย่างนี้อันนี้มันไม่แน่สอนจนจิตของท่านเห็นถ้าเห็นว่ามันแน่ก็พอไปยึดท่านสอนจิตอันนี้มันไม่แน่กายนี่จิตนี่สารพัดนี่มันไม่แน่สักอย่างเป็นเหตุให้ปล่อยวางถ้าว่ามันไม่แน่ไอ้ความแน่ในสิ่งเหล่านี้มันก็น้อยครับน้อยครับจนเป็นเหตุไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปและนามนี้ในกายโดยจิตนี้ทั้งรูปและทั้งไม่มีรูปนี้
รู้ขึ้นมาไม่ยึดมั่นถือมันแต่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายเห็นว่ามันเกิดแล้วดับมันเกิดแล้วดับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอย่างเราที่เห็นว่าแม่ฉันมันทุกข์เกินทำไมเพราะสุขมันดับไปเท่านั้นมีประเด็นทุกข์เกิดขึ้นมาพอสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บเออสบายได้เป็นสุขไม่ใช่ทุกข์มันดับไปเฉยเราจะเป็นไปเรียกตรงนั้นว่ามันเป็นสุขไอ้ความเป็นจริงอ่ะทุกข์เกิดแต่ก็ทุกข์ดับทุกข์เกิดแต่ก็ทุกข์ดับทุกข์เกิดทุกข์เท่านี้นะเออเราไปเห็นทุกข์มันดับเราเรียกว่าสุขนะไปจับอยู่ตรงนั้นน่ะไปตะคุบตรงนั้นอยู่ไม่อยู่สักทีหนึ่งได้ท่านเห็นชัดกว่าไปกว่านั้นว่าถ้าหากว่ามันยังเหลือละเอียดอยู่น่ะขีนาสาโวขีนาโศกนี่ก็ไม่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเรื่องสิ้นไปถ้ามันมีเกิดมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายไม่จบสิ้นเห็นหนึ่งอุปทานเป็นเหตุแล้วท่านพิจารณาเห็นชัดเห็นชัดขนาดไหนเห็นชัดจนขนาดที่ท่านว่าเบื่อมันไม่หมายมั่นมันเลยเอื่อมละอาแล้วเล่นมากระสิ่งทั้งหลายเรานี่หลายภพหลายชาติแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ว่าจะเอามันหมดสมบัติในโลกจะเอามันหมดเหลือแต่แล้วมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตใจของท่านท่านก็เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายก้อนนี้มันเกิดแล้วดับไปทุกข์เกิดกับทุกข์ดับทุกข์เกิดกับทุกข์ดับทุกข์เกิดกับทุกข์ดับนะไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรที่เนี่ยมันจะเพียงว่าทุกข์มันเกิดแต่ทุกข์มันดับเท่านั้นถ้าทุกข์เกิดจะเข้าใจว่าทุกข์ถ้าทุกข์ดับไปตรงนั้นเราเรียกว่าสุขตรงนั้นเนี่ยได้เป็นมาตะคุบกันอยู่ตรงนี้น่ะใช่มั้ยมันก็ไม่จบเรื่องมันจะทีนึงเลยบนทําไมเนาะมันจะหายนอนเรื่องไม่หายเพราะมันมีเหตุอยู่ทั้งนั้นเรื่องมันเป็นไปอย่างนี้นี่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยทําเพื่อให้เป็นปัจจัยก็ยังดีแล้วให้มันมั่นให้มันไว้ให้มันมั่นไว้เรื่องที่เราสวดนะมรรคในองค์8ประการนั้นล้วนแต่ออกจากจิตของเราทั้งนั้นอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นมาจากพ่อแม่คือศีลศีลสมาธิปัญญาพูดกันกลางคืนนี่ก็ไม่หนีไปจากนี้ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมรรคแหลมแต่ท่านขยายไปถึง8เนี่ยหลายกว่า8ก็มีแต่มารวมแล้วมันเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลนี่คือรักษาอะไรที่ไม่มีโทษเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ามันอยากจะทำอยู่ตั้นไว้อดไว้บางทีก็ยังถลำไปใช่ด้วยขาดศีลจะไปมีเลยนึกเลยต่อมาอีกเห็นไหมโยมเขาต่อกันทุกวันทุกวันต่อไม่หยุดเห็นไหมผมเคยเทศน์ได้ต่อก็ไม่หยุดเลยต่อไม่หยุดเลยศีลนี่พอไม่หยุดเลยต่อไปจนที่ว่าไม่มีศีลเลยเหมือนเชือกมันขาดต่อเรื่อยต่อจนไม่มีที่ต่อเลยต่อจนหมดเชือกคลุมหมดทั้งเส้นเลยนี่โยงเหมือนกันต่อทิ้งต่อทิ้งเหมือนกันไอ้พวกเราต่อทางในเหมือนกันน่ะถ้าเป็นอาบัติแล้วก็มาสัพพตาอาปฏิโยโลเกมีสัพพะผมอยู่วัดบ้านครับไปวินทบาทออกมาแล้วก็มาแสดงอาบัตินะตอนเช้ามาก็แสดงอาบัติเย็นมาก็แสดงอาบัติทุกทีแสดงอาบัติแสดงอาบัติอยู่อย่างนั้นแสดงไปทำไมไม่รู้ว่าท่านพาแสดงมาบางองค์อยากกินข้าวเย็นก็กินมันไม่ยากหรอกไปแสดงอาบัตินั่นก็ตกอยากไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่ามันอาบัติเล็กๆน้อยไปแสดงอาบัติแล้วก็ตกเดี๋ยวเป็นคู่มือซะเนื้อเป็นเครื่องมือหากินเลยการแสดงอาบัตินี่แสดงไม่ได้แต่ปราชิกกับสังขารนะแสดงไม่ได้ญาณตัวไอ้ทุกวันเนี่ยคนที่ไม่รู้อาบัติเล็กๆน้อยเนี่ยมันก้าวไปถึงปราชิกเมื่อไรก็ไม่รู้มันก้าวไปถึงสังขารเศษเมื่อไรก็ไม่รู้แต่ทางนี้ก็ยังยกไม่ขึ้นนะจะไปยกลูกอีนิดขึ้นหรือเนี่ย
ไอ้ตัวเล็กๆที่นี่เรายังรักษาไม่ได้ไอ้ปาราชิกสังฆาติเศษมันตัวใหญ่กว่านี้เราจะรักษาได้หรือไม่ก็ได้ถือว่าตัวเล็กน้อยมันสำคัญนะไปแสดงอาบัติเอาก็หายไปหายหายไปหายไปหมดง่าเลยเอาเป็นคู่มือหากินเลยอยากจะกินข้าวเย็นวันนี้ก็กินนะเอาไปแสดงอาบัติเอาตอนเย็นๆแสดงอาบัตินะฮะตอนเช้าแสดงไอ้ความรู้ไปตั้งอยู่ในคนทานเหมือนเอาอาวุธใส่มือโจรได้เป็นเครื่องมือหากินเลยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันไกลกันได้เกินเนี่ยกับมักแปดประการนี่แน่ถ้าแสดงไปมันละเอียดอ่อนมากที่จะเรื่องจิตใจกับการประพฤติปฏิบัติของสามัญชนเราตลอดมาตัววันนี้มันห่างไกลกันมากได้เกินแล้วตรงนั้นมันผิดนะอย่าไปทำด้วยยิ่งไปทำตรงนั้นแหละตรงนั้นอย่าไปปัสสาวะเลยนะยิ่งไปเปิดตรงนั้นปัสสาวะเลยตรงนั้นอย่าไปเปิดนะปิดไปแล้วยิ่งเอาอะไรไปงัดที่มันทังหมดแล้วตรงนั้นตรงนี้มันสะอาดจะมาทำสกปรกอะไรตรงนั้นยิ่งเอาผ่านไปเขียนดิเลอะเทอะหมดเห็นไหมตามตลาดลาดดีเห็นไหมเออเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไอ้พวกเรานี่มันกันถ้าหากว่ามันไม่ลงรอยสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ไม่ไปนะเราลองดูก็ได้ลองดูก็ได้มันไม่ไปมันไม่ไปมันเรื่องศีลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอันหนึ่งเรื่องแรกเรื่องสมาธินี่มันก็เป็นเรื่องสำคัญขั้นที่สองเรื่องปัญญาเป็นสำคัญเบื้องปลายมันเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่รวมมรรคแปดประการเนี่ยคืออะไรย่นสิย่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขยายออกไปเป็นแปดประการเป็นมรรคแปดประการรวมเข้ามามีศีลสมาธิปัญญาเราไปเรียนหนังสือประสอบกันอยู่เรื่อยสอบเอาตัวหนังสือมันแต่ไม่สอบในใจของเราหรอกมันจะเริ่มเถอะกว่าสั่งมันเถอะก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยู่เลยเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าไอ้ความตั้งใจมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่มีอะไรมันจะยิ่งไปกว่านี้ยิ่งกว่าความตั้งใจของเรานี้ถึงแม้เราจะไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิกระทั่งเนื้อกระทั่งวันก็อย่างจิตใจของมันตามของมันอยู่ตลอดเวลาตามเวลาของมันเพียรอยู่อย่างนั้นไม่มีเสียหายไปที่ไหนหรอกผู้ฉลาดในธรรมะปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ให้เข้าใจไอ้สวดวันนี้พอเอ่ยขึ้นแล้วก็เลยมันซึ้งเลยไม่มีนี้ถ้าปฏิบัติจิตใจเราลงไปแล้วนะให้มันตรงกันไปมันจะต้องไปอย่างนี้เนี่ยทำไมมันจะไม่ถูกทำไมมันจะไม่เป็นมันเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้พระพุทธองค์ของเราก็เหมือนกันมันอยู่ตรงนี้ใครมาบอกให้นี้จัดนี้ก็ไม่ดีอยู่มันตรงนี้ทำมันอยู่ตรงเนี้ยมันจะตายที่ไหนก็ช่างมันเอามันอยู่ตรงเนี้ยเออมันก็ไม่เหลือแค่นั้นแหละนะขนาดคนโบราณเอาที่ไม่ไผ่มาให้ว่าไฟอยู่ตรงนี้เราที่ไม่ไปสีกันเท่าไม่สองนาทีเดี๋ยวเหนื่อยแต่เลยกระป๋องกระป๋าเนี่ยมันจะกินอะไรเนี่ยประดับความรู้ประดับปัญญาของเราความเพียรในตรงนั้นทีแรกก็สร้างความดีทีแรกเรามีความชั่วสมณะความชั่วสร้างความดีขึ้นอีกได้ความดีแล้วหมดดีเท่านี้นะคนนะได้ความดีเลยยกธงขาวเลยนะถ้าพระเจ้าไม่เอาแค่นี้มาดีท่านก็ไม่เอาอีกเสียด้วยทิ้งความชั่วมันได้ความดีดีท่านก็ว่าเห็นมันเป็นโทษท่านก็ทิ้งมันไม่สุขไม่ทุกข์นะมันจะสุขจะทุกข์ก็ปล่อยมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดแล้วก็ดับมันเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนั้นมันยังเหลืออยู่นั้นอย่างนั้นชื่อของพระอรหันต์เจ้าบางแห่งแต่ว่าเป็นพักกินาตกสิ้นนะสิ้นอะไรสิ้นสุขสิ้นทุกข์เมื่อไม่มีสุขมีทุกข์จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยหมดมันก็หมดนะมันก็หมดถ้าพูดให้เราฟังเป็นต้นโอ้ยต้องการอยากให้มันเหลืออยู่วะอยากให้มันเหลือไม่เห็นประโยชน์ในการสิ้นสุขสิ้นทุกข์เห็นประโยชน์ในการที่ว่าให้มันมีสุขมีทุกข์
มันจึงร้องไห้ไปเป็นแถวเห็นไหมโทษมันเป็นอย่างนี้อันนี้ให้เอาไปปรับสติปัญญาของเราโน่นมันยังไกลแต่ว่าเราทำอันนี้เพื่อให้เป็นปัจจัยให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนั้นการถวายทานของญาติโยมของผู้คนและทั้งหลายว่าอนาคเตกาเรอนาคเตกาเรที่สุดในให้ถึงปรินิพพานในอนาคตการข้างหน้าโน้มเถิดที่ไหนไม่รู้เรื่องไกลเหลือเกินเดี๋ยวนี้ไม่ว่าไปว่าอนาคตการโน้นนี่ไม่มีมีแต่โน้นทั้งนั้นไกลแล้วแต่โน้นชาตินี้ก็โน้นชาติหน้าก็โน้นไม่ถึงสักทีหนึ่งเลยมีแต่โน้นโน้นไปเรื่อยเหมือนก็นิมนต์พระดวงตาไปบิณฑบาตนิมนต์ท่านโปรดข้างหน้าโน้นเถอะก็ไปไปบ้านนั่นก็นิมนต์ท่านไปโน้นเถอะโปรดข้างหน้าโน้นดวงตาไม่เข้าถูกมาฉันเลยมีแต่โน้นทั้งนั้นไม่มีอะไรตามไปตามมาไปบ้านโน้นโน้นไปตามโน้นเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่มันก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใส่พูดหรอกทำไมเดี๋ยวนี้มันขาดเลยมันยังสุกอยู่เนี่ยมันยังชอบอยู่เอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่กล้าทิ้งบอกว่าโน้นเถอะเอาไปโน้นเหมือนกันกับคนมันยุ่งการงานเขาเนี่ยน้ำตาไปเรียนสถาบันนี่มันต้องนานโน้นก็ไปโน้นด้วยไปบ้านไหนนี่มันต้องไปโน้นไปโน้นด้วยมีแต่โน้นด้วยไม่มีหนี้สักทีเลยไม่ได้ข้าวมาสันเลยนี่เหรอเรื่องโน้นท่านในพูดถึงเรื่องปัจจุบันของเรานี้การทำประพฤติปฏิบัตินี่มันได้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องโน้นหรอกได้ไปทีละน้อยละน้อยเราไม่ดูเรื่องว่าเราท่าที่ดูเรื่องว่าเราท่าไม่ดูเรื่องว่าเราได้แก้มามันได้ทำดีแต่มันก็ได้ดีก็อย่างเราฉันจังหันนี่เนี่ยหิวจะจัดฉันจังหันครั้งแรกคำเดียวอิ่มไหมไม่อิ่มนะไม่รู้เรื่องอิ่มที่แต่มันอิ่มไม่มากรู้ไหมนะอิ่มแต่มันอิ่มไม่มากเอาไปสองคำก็อิ่มอิ่มมากคนละนิดหน่อยเก็บเล็กเก็บน้อยเข้ากันนะไปเกือบถึงสุดเที่ยวอาหารช้าๆอะไรทีนี้เนี่ยไปมองดูขันน้ำก็ได้น่ะเห็นไหมเนี่ยไปแล้วนั่นทำไมนะเพราะอะไรถ้าสิ่งเล็กๆน้อยๆมันรวมกันขึ้นมารวมกันขึ้นมารวมกันขึ้นมานะรวมกันขึ้นมานะไอ้ความหิวก็หายไปหายไปหายไปหิวหายไปหมดแล้วอิ่มละอาแล้วลองดูอาหารจานนี้มันอร่อยมันก็ไม่อร่อยแล้วหยิบโน้นก็ไม่อร่อยหยิบนี่ก็ไม่อร่อยนะมั้ยเพราะอะไรนั่นไอ้เพราะไอ้คำเข้าที่เราทำนั่นแหละมันให้เป็นอย่างนั้นผลจะสุดสุดแล้วก่อนเลิกยอมแล้วไม่อยากจะเก็บไปแล้วถ้าอยากเอาให้ก็ไม่อยากจะเอาแล้วปล่อยหมดแล้วอิ่มแล้วนะใช่ไหมแต่เราไม่รู้มันเราเกิดมาถูกไหมการแก่ถ้ากันเธอจริงจะทำไม่รู้ว่ามันแก่เมื่อเกิดมาไงถ้ามันไม่แก่มันจะออกจากท้องแม่มาแล้วมันอ่อนๆอยู่ในท้องแม่ของมันนั่นแหละจนมาคลาดออกมาข้างนอกก็ยังว่ามันไม่แก่อยู่นี่มันดวกออกรวงของเราฉะนั้นมันไม่แก่ไม่ออกมาขนาดนี้หรอกขนาดได้ออกมาข้างนอกยังวิ่งเล่นกันอยู่ก็นึกว่าเราไม่แก่อยู่นั่นแหละโอ้โหมันหลงจนกว่าที่วันตายเลยเว้ยมันน่าคิดอันนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นธรรมะหรอกอันนี้มันไม่อยากจะพิจารณานั่นบวชมาครั้งแรกครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยพิจารณารูปนี่มันเป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามหรอกก็มันคงก็มันจะเหมือนขวานปริงงงไปแล้วมันจับกันไม่ได้โอ้ยเรื่องอสุภะอสุภังมันไม่เกิดเลยมันคับเข้าไปมันก็ไม่เกิดนี่แต่วันนานๆทำไปบ่อยๆนะมีท่ามีทางได้หน่อยนึงแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างนั้นมันน่าถ้าหากใครไม่สนใจจริงๆแล้วไม่มีนิสัยปัจจัยของมันไม่ได้แต่ว่ามันจะคงได้ที่ว่าเป็นปัจจัยนะให้มันน้อยไปน้อยไปคือกันตอนเราฉันจะหันหนึ่งฉันทำหนึ่งก็อิ่มแต่เราไม่รู้สึกว่ามันอิ่มหรอกคือความอยากมันท่วมหัวแล้วเอาสองคำเข้าไปอิ่มไหมไม่อิ่ม เอาอะไรก็ไปมันก็ไม่อิ่มนะเพราะความอยากมันยังเยอะมากใส่เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปถอน
อยออกมาถอยออกมาถอยออกมาเออเอาละมองเห็นหน้าลูกหน้าหลานเนี่ยที่นี่แต่ทั้งบอลทั้งรวมอะไรก็พอได้แต่มันอยู่แล้วนี่นะครั้งแรกเองโอ้ยท่านว่าอย่าไปทำคำข้อให้โตนะไม่เห็นเลยอ่ะยิ่งขยันทำมาแล้วยิ่งไปปั้นยัดเข้าไปเลยเป็นยาวๆเลยนะท่านบอกว่าอย่าทำคำข้อให้โตนะฟังตอนเย็นๆมาฟังก็ฟังแต่ว่ามันไม่ได้ยินนะเมื่อหิวหิวมาแล้วก็ไปนั่งเข้าไปเนี่ยโอ้มองไปแต่ข้างหน้าหัวแถวทำไมนานฉันเลยเกินนอเนี่ยบางทีด่าหัวแถวก็ได้เราจะไม่เป็นพระเถระจะเทหรือพอถึงเราจะฉันมันเลยให้ลูกน้องสบายกันนี่นะเนี่ยเห็นเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นบวชมาใหม่มองดูท่านอาจารย์โหยคือนานจังแค่นั้นมองเลยนะมองท่านยิ่งในฉันเลยท่านทรมานเรายังพูดไปโยมเรียนกับว่าโอ้ยเรามันจะตายแล้วแล้วนี่ไง บางทีนึกว่าถ้าจะศึกก็ศึกเพราะอันนี้แล้ว ผมอยู่ไม่ได้ชื่อไม่ได้เพราะอันนี้ล่ะอยากให้มันกินทันใจดีกว่าไปอยู่บ้านเราดีกว่าอยู่ที่ไหนก็ดีกว่านี่ด้วยทุกข์ไปมากิเลสมันคับแคบบางทีก็เลยช่างหัวมาเถอะฉันก็ไม่ฉันก็ฉันมาก่อนแล้วเลยตอบไปเลยนะเนี่ยวันนั้นก็คิดมาแล้วเออเรานี่มันเกินไปแล้วมั้งนี่นะในครูบาอาจารย์ท่านเป็นอบุตรท่านยังไม่ฉันนั้นเราตอบแต่แรกอายๆซะหน่อยก็หยุดมาอีกโอ้โหมันยากเหลือเกินนะนี่เท่านี้มันก็ยังไม่เห็นนะฉันทำข้างๆสมกรองอย่าทำกำทำแก้มให้กระตุยออกมาท่านว่าถ้าหากเราเดินจุดกลมตอนเย็นๆมานั่นก็พอเห็นคำเข้ากลมกองเลยล่ะเมื่ออาหารรวมสบายเนี่ยโอ้ยน้ำลายมันไหลเหมือนหมาบ้าเลยมองหน้ามองหลังมองหน้ามองเอามือขยำเข้าสุกไปในรูมันกลมมันกองยัดก็ไปเลยยัดเอออันนี้ผมหรอกผมหรอกแต่เราจะคอยดูมันอยู่ไปดูมันไปดูมันไปจึงเห็นว่ามันเป็นจิตแต่ก่อนนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเว้ยกราบแต่มันอยู่เรื่อยๆกราบความโลภไอ้ความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาก็ไม่อดเหมือนกันไม่อดมันโกรธน่ะทำผิดใจโกรธไม่อดทำตามความโกรธของเรานั่นแหละตอนนี้เราไหว้มันจะฟังมันนึกว่ามันเป็นพระเจ้าเมื่อไปนานๆดูไปแล้วนานๆใจเย็นๆมันจะเอื่อนเห็นว่ามันไม่สะอาดมันเป็นโทษเหมือนกันเนี่ยเห็นเม็ดเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวก็พอมาอีกมันวุ่นนะเกินนะพวกท่านทั้งหลายนี่นะอย่าจะไปเข้าใจว่ามันง่ายๆนะมันมีเหตุมีผลนะมันมีเหตุมีผลบางคนไปเข้าใจสูงเกินไปนึกว่ามาเอากันง่ายๆนะง่ายๆสำคัญนะมันสำคัญนะการประพฤติปฏิบัตินี่มันสำคัญต้องอยู่เป็นนานๆเห็นไหมครูอาจารย์ตุ้มเก่าๆท่านเนี้ยท่านเฉยไม่ดูท่านเฉยที่ตรงนั้นคือใจท่านมันเย็นเนี่ยมันรู้จักไอ้ความทุกข์มาเสนอท่านแบบเฮ้ยความสุขมาเสนอท่านแบบเฮ้ยเด็กน้อยอย่ามากวนไอ้ความดีใจมาเสนอท่านเด็กน้อยอย่ามากวนไอ้ความไม่สบายใจมาเสนอท่านอย่ามาโกนท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วกิเลสทั้งหลายมันดิ้นอยู่รอบนั้นเราจะเพี้ยนท่านแหมท่านทำไมท่านทำได้เงี้ยเนาะไอ้ใจเรามันดอนฝึกเนี่ยอย่างนั้นท่านจึงให้อยู่กับครูบาอาจารย์ให้ดูครูอาจารย์เป็นพยานรากฐานโดยดูพิจารณาไปนานๆ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 นานแล้วตัวอย่างท่านสันตะกิโตเห็นฝนตกเห็นท่านวิ่งไหมผมมันเคยเห็นท่านวิ่งสันตะกิโตฝนตกตกแรงขนาดนี้ก็อย่างเฮ้ยนะผมก็ยังวิ่งเลยเป็นบางครั้งสันตะกิโตไม่เคยวิ่งเลยเปียกมันเปียกไปเฉยแดดออกมาร้อนขนาดไหนพระเนนร้อนวิ่งเขารบเฉยสัมพันธ์เหมือนกันอะไรมันพาเฉยอยู่นั่นน่ะท่านไม่รอดเต็มทีเหมือนกันท่านจะรู้จิตใจของท่านท่านไม่หนาวหรือท่านก็หนาวเหมือนกันท่านรู้จิตใจของท่านเห็นไหม
บางทีจัดของเทศบาลสั่นเฉยบางทีเพื่อนฉันไปจนครึ่งอิ่มสั่นเฉยมองดูไม่ยินโอ้ยมันน่าอึดอัดเหลือเกินเนาะอยู่อย่างนี้กิเลสก็อยู่กับท่านไม่ได้แล้วนานไปหนีตัวนั่นแหละบางทีเอามันหิวแล้วก็เอาใส่สักคำหนึ่งกับไปซะจะช้าอีกสัก5นาทีก็แม่อีกสักคำดูมันไปยังไงโอ้เนี่ยทำกิเลสให้เดือดร้อนทำกิเลสให้อยู่ยากนั่นก็เหมือนกันกับสุนัขอะไรเราสุนัขหรือแมวมาอยู่กับเราเมื่อไรเนี่ยมีแต่ร้ายทั้งนั้นข้าวก็ไม่ให้กินวันนี้ก็ไม่ได้กินพรุ่งนี้ก็ไม่ได้กินเนี่ยก็ทั้งเอากระบองไตมันเนี่ยนะไอ้แมวตัวนั้นมันจะอยู่กับเรากี่วันมันไม่สบายใจมันเนี่ยแมวตัวนั้นมันก็หนีเนี่ยไปหาคนอื่นเพื่อให้ข้าวมันกินสบายไม่เอาแช่เย็นนั่นก็อยู่ตรงนั้นกิเลสที่เหมือนกันนั่นเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักมันมันก็จะอยู่กับคนนั้นแหละสบายใจดิ้นรนเพื่ออะไรฮะเอาตามใจก็มันตามใจกิเลสมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามันไม่ทรมานกิเลสนะอันนี้มันคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็หน้าปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือทำดูมันจะเป็นยังไงไหมรู้เรื่องอันนี้ยังไม่เห็นมันหรอกมันใช่อะไรพับมันใช่อะไรพับตามความต้องการตามความปรารถนาของกิเลสเนี่ยเกิดมันก็ได้คนใช่ดีเหลือเกินแน่บอกวิ่งก็วิ่งบอกนั่งก็นั่งบอกนอนก็นอนบอกทำอะไรก็ทำตามเรื่องของมันนั่นก็เป็นธาตุมันแน่ๆเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลหรอกถ้าเรามองเห็นมันจะเป็นคนละอย่างเห็นชัดมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าพูดตามภาษาของเรานี่ผมก็ปฏิบัติตามภาษาจิตของเจ้าของนี่แหละแต่ว่าพูดแล้วมันไปถูกกับพระพีอยู่มันไม่มีเหลือล่ะอยู่ตรงนั้นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นเอาแล้ววันที่พูดหลายแต่เนาะแล้วก็ไอ้ขอแรงทุกๆคนดุสิตดุหาทั้งหลายเนี่ยในวันจิตต่อไปเนี่ยอาจวนจะออกพรรษาแล้วนะเหตุการณ์ของเรายังหลายอย่างบางทีในหลวงเสด็จเข้ามาในวัดเราก็ได้นะเมื่อเรายังอยู่นี้อยากจะขอความเพียรสามัคคีกันอยากจะให้ทำความสะอาดในวัดของเราอย่างทำไปตามทางซอยไปตามทางท่านก็ทางคณะใต้ก็พยายามทำทางนี้ช่วยกันทำทางคณะเหนือนี่กับทางคณะจะช่วยกันทำนะจะทำอย่างไรก็ได้แต่จะเอาไหมเราจะแล้วจะทำเป็นวันๆอย่างนี้มันทำงานหลายกลุ่มนะมันจะไม่เสร็จอันนี้ควรจะทำทุกปีแล้วก็ใครไม่มาแล้วก็ทำช่วยกันทำถนนบนทางที่สะอาดเก็บกิ่งไม้อะไรที่มันเกะกะอย่างนี้รวมกันไว้ดีๆเป็นแถว